ที่รักมันคงแน่นหนักในฐานะสิทธาโพธิ์ทุกลมหายใจตั้งจิตตั้งมานำทายาโยทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเอาพระธรรมเทศนาไปออกอากาศหรือกระปอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายที่บ้านติดจองจะนั่งฟังนอนฟังยืนฟังทำการทำงานไปโดยฟังไปโดยก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปอออกศรัทธาญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางเก้าห้านมาติดเทศนาฮือกับปอออกศรัทธาญาติโยมได้รับฟังต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายจันทร์เมื่อจันทร์ที่แล้วก็ได้ขาดหายไปโดยที่อาตมาก็ได้เตรียมพร้อมอยู่แต่ไม่ได้ออกกรรมมีสามเณรลักมาแตนอาตมาก็เตรียมพร้อมไม่ได้ไปไหนแต่ด้วยเหตุสาเหตุใดก็บ่สามารถที่จะฮู้ได้อาตมาก็ไม่ได้ไปไหนแต่ได้ยินสามเณรลักว่าวันนี้มาแตนท่านพระครูอภิอามันมาแตนท่านพระครูสังวรก็เลยขาดการรับสัญญาณเมื่อวันจันทร์ที่แล้วมโหว่าด้วยสาเหตุใดวันนี้ก็ได้มาปะกันในวันจันทร์นี้ได้ขาดหายไปมีศรัทธาหลายท่านหลายคนก็โทรมาถามว่าไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ได้รับทราบตามนี้โดยวันนี้ได้มาพบปะกันก็มีศรัทธาที่ได้ปูชาฝากปูชากันเทศไว้ก็มีแม่น้อยกันทัศมาศโอ้ฝากไว้ตั้งเมื่อก่อนได้เป็น2อาทิตย์ละอาทิตย์แล้วมาได้ออกอาจารย์แล้วมาได้ออกแม่น้อยกันทัศมาศได้ปูชากันเทศไว้นายประเทืองกันทัศมาศและนางสาวระลิวันอินสะอาดก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาญาติโยมที่มีจิตเป็นกุศลได้ปูชากันเทศไว้ขอเป็นบุญเป็นกุศลได้ปกปักรักษาคือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขภละมีจกมีลาภเนอะลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาก่อนที่จะฟังพวกที่หกก็ขอได้ทบทวนในตอนที่5หลังจากที่เจ้าพญาเจ้าเมืองที่ชื่อว่ามาเมืองมยุรวัตินครอันเป็นเมืองที่อยู่ของนางประธานดีลาที่อยู่บนดอยเก้าห้านเมื่อหมู่ตั้งหมู่ลูกหลานของลูกเศรษฐีตั้งห้าก็อยากจะไปแอวฮะอยากจะไปพ่อที่เปิ้นเล่าเปิ้นลือกันว่านางประธานลีลาเนี่ยเป็นสาวงามแต่ลูกเศรษฐีตั้งห้าก็อยากจะไปลองดูเปิ้นพ่อของนางประธานลีลาเปิ้นประกาศไว้ว่าภัยที่มีสติปัญญาบัดจำกัดว่าเป็นลูกของพระราชาบัดจำกัดว่าเป็นลูกของเจ้าบ้านเจ้าเมืองธรรมดาสามัญขอมีพยาปัญญาเมื่อจ่ายตังห้าอันเป็นลูกเศรษฐีก็ไปทดลองดูอาจจะมีสติปัญญาเหมือนกับคนอื่นกะเมื่อไปถึงก็มีคนถามปัญหาโจติปัญญาโจติกุมารก็ได้ตอบปัญหาจากประตูต่างๆที่เปิ้นถามที่เปิ้นถามที่มีคนเฝ้าอยู่ประตูต่างๆก็มีคนพอที่จะฮือปัญหาก็มีคนเฒ่าเฝ้าอยู่อันจายตึงห้าเตียวมาก็ได้ถามไทยว่าสู่เจ้าจะไปไหนสู่เจ้าจะผ่านไปนี่ต้องตอบปัญหาลุงก่อนยังมี
ยังมีหนองคนเฝ้าถามว่ายังมีหนองบัวนกบินมาจับในดอกบัวดอกไหนจับหนึ่งกู้หนึ่งกู้แต่ยังเหลือดอกแถมร้อยเมื่อนกบินขึ้นในอากาศแล้วนกเหล่านั้นก็ปิ๊กมาจับดอกบัวแถมจับดอกไหนหนึ่งตัวหนึ่งตัวคราวนี้นกนักกว่าดอก100ตัวป้อขอถามว่ามูลูกตังแห่ดอกมีเต่าใดนกมีกี่ตัวพี่ตึง4คนฟังแล้วมึนตึ๊บตอบบ่ได้งงเพราะบ่จบคณิตคิดบ่ออกส่วนโจติกุมารน้องขอตอบว่าอย่างอีกขอตอบว่าดอกบัวมี300ดอกนกมี400ตัวลุงผู้เฝ้าประตูเออผ่านไปได้คราวนี้มาถึงประตูต่อไปมีแม่หญิงงามเฝ้าประตูอยู่ว่าสู่เจ้าตึงแห่ใครผ่านประตูไปต้องตอบปัญหามีอย่างอีกปัญหามีว่าเครื่องประดับประดาประดับประดางามผ่องแผ้วแต่พ่อบ่หันโจรเอาไปก็บ่ได้เครื่องประดับประดานั้นได้แก่อันใดจ้าสู่จุ่มตอบมาจุดต้องตอบมาปีถึง4ตอบก็บ่ได้โจติกุมารนอโพธิสัตว์เจ้าจึงตอบว่าเครื่องประดับประดาอาภรณ์ที่ว่างดงามนั้นก็คือได้แก่ศีล5ศีล8นางกัญญาผู้ถามได้ยินคำตอบถูกต้องเน้อกุมารตอบได้ถูกต้องนางผู้เฝ้าประตูฮือหมู่ตั้ง5ผ่านไปเดี๋ยวไปถึงห้านที่4ประตูที่4มีคนเฝ้าประตูนั่งเกี้ยวมากอยู่ฮะเมื่อหันจ่ายถึง5ก็ถามปัญหาว่ามีกลิ่นอะไรอย่างที่มันหอมไปตัวบ้านตัวเมืองแม้นว่าบ่มีลมก็หอมไปไกลปีถึง4ตอบบ่ได้น้องโจติกุมารก็ตอบว่าสิ่งที่หอมไปตัวบ้านตัวเมืองนั้นก็คือได้แก่กลิ่นของศีลธรรมกินของศีล5ศีล8หอมไปตัวผาฟ้าตัวดินหอมไปถึงชั้นฟ้ามหาพรหมแม้แต่เตียวบุตรเตียวดาก็ชื่นชมหอมไปตัวสกลโลกลาลุงผมขาวได้ยินตอบว่าอู้ถูกต้องแล้วก็เปิดประตูขึ้นไปผ่านไปถึงชั้นที่5มีคนเฒ่าปอดใจยืนกำดาบอยู่ใจถึงแห่ว่าสู่จักไปที่ไหนต้องตอบปัญหาให้ก่อนถึงจะเข้าไปได้พอถามว่าสิ่งอันหนึ่งมันเป็นสิ่งปิปลาดการว่าเฮาตัดมันปุ๊ดขาดปุ๊ดถ้าเฮาตัดปุ๊ดขาดมันยาวถ้าเฮาสาวมาต่อกันมันหายไปเนี่ยได้แก่อันใดตาสิ่งนั้นได้แก่อันใดจ่ายถึง5จะตอบได้หรือไม่บอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาตอนที่5นั้นก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อยมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตอนที่6เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตสัจจะวัจนังสุตวาเจตโกปัฏฐมังกะเทสิสันทวุดุราสะปุริสะทั้งหลายนิยายนี้จะกล่าวถึงแห่บ่าวใจรามฟังคำงามบ่เศร้าแห่ง
นเฒ่าชราอันรักษาประตูใหญ่หัวดีว่าจุงกล่าวกรรมดีมันเก่นหือถูกแม่นหัวใจจริงจักส่งไขประตูไปในปีใส่ใจผู้เก่าจริงต้านเราทัดนั้นไปหมดจาก็ไปถือประตูไปนายเท่าตาใส่อยู่เฝ้าฟันวุ่มเว้าหลังลายแยกสปายถงมากำดาบลากไปมามันสัตตาเล็งพอยังแห่หนอใจรามแล้วก็ถามบทจ้าวดูราลุกลาใจรามลูกสู่มาสู่ขมาหลายเป็นหมู่ใครเข้าไปสู่ไปในจุงจักไข่เก่าแก่เสียงแห่งสังกาว่ามีของอันหนึ่งนาดูประหลาดกันตัดปุดขาดมันดูยาวกันเราสาวมาต่อกันลวดหดย่อหายตามันปีนสั่งจากขอก่าวหือหู้ข่าวตามรายจุ่มปีจายตั้งสี่บ่หู้ที่จะไขจาเอากันไหลตาพ่อยังน้องหนอจายรามว่าเปื้อนถามตั้งหมู่แม่น้องหูจุงไข่ปานเจ้าตามมันบ่าวน้อยก็ต้านถ้อยไข่จาว่าของนั้นน่าจำไว้คือแหกมาได้ความไมตรีคนในลูกีมวลหมู่สร้างเรือนอยู่ตัวการเสียงเนืองนั้นมีมากจังได้ปากจะเถียงจังมีเสียงร้องด่าจังเล่าหน้าติเตียนขวัญคนใดฟันตัดได้คืองดอาคืองดไว้ในใจบ่จะใครตอบถอยกับคนถอยกาลีมิตรไมตรีกับหมู่ย่อมตั้งอยู่ยืนยาวไปแม่นภัยสาวมาต่อคือปากหม้อผิดเถียงคำได้ยินคำแจ้งด่าก็ตอบตาตัวไปลวดผิดใจหมายมั่นไมตรีนั้นก็สูญหายพี่น้องทั้งหลายก็กลายเป็นอื่นบ่ได้จื่นยืนยานานกันเจ้าอุมานใครกล่าวปู่เท่าเท่ายินดีก็ไขว่าตีจื่นจ้อยว่าแม่นหลานน้อยใครปานมันก็รีบผันสอดเสสอดเสไขประตูเทปันไปก็มีหันเล่นนากันแห่ใจหนุ่มเน่าเตียวไต่เต้าถึงจันหกย่าเท่าก็โผโอ้โอ้กึดกั้งว่าสูอย่าฟังไปเหมือนอาเหมือนตั้งนายจุงไข่กล่าวแจ้งบอกตีแห่งปัญหายังมีหนองแห่งหนึ่งนั่นนากว้างใหญ่มีเตพะไทยอยู่ด้วยกันทุกคืนวันคำเจ้ามาอยู่เฝ้าดินหนองนั้นรักษากันเด็ดมาน้ำขุ่นเป็นมุกมุ่นดินทรายกันฝนผายถูกตองน้ำตัวห้องก็ขาวใสหันตัวไปตุกตีขอลานน้อยจุงกี้จะลองจามอันว่าหนองนั้นใสคือแหกมาได้อันใดเจ้าบุญใสน้องลาจริงตอบอย่าเท่าเกว่าอันว่าหนองนั้นคือแหกมาได้ใจของคนเฮาโลภะโทสะนั้นลนดังแดดมาเผาเผ็ดหัวใจฮือกึดไปใครได้ของเครื่องใจนานาตั้งวัฏฐาแผ่นพาตั้งจังมาแหลกงัวควายเงินคำหลายเหลือแหล่โลภะแผ่ไปในเย็บหือใจหยับยุง
วากันได้คำขาเครื่องใจเงินบาทไตงัวควายโลภหายเป็นวางมีใจสว่างเป็นหูนคือน้ำฝนตกใส่หื้นหนองใหญ่ใสมาโตสะหนามาใกล้แยกหื้อไม่หัวใจเพียบเตรียมไปเหมือนดังแดดมาเผาเผ็ดยังนองเกิดเป็นฟองน้ำขุ่นเกมมุกมุ่นดินทรายกันโตสะหายกระพรากเมตตาหากตัวมาโตสะโตโสมนัสสาผ่องแผ้วเหมือนดังฝนแก้วตกกลางนองโมหะป่องบอดแจ้งไหลหลังแท่งหัวใจมดมืดไปตัวห้องพอบอป่องตั้งใดกันโมหะไก่ไปจากใจเราหากใสมาจะและนาตั้งสุดตัวกัญญาชลาหัวงอกฟังคำบอกไขการแห่งกุมารนอไทยมันก็ยกมือไหว้สาว่าแม่นเต้นนาหลานบ่าวแล้วก็ฟังเฝ้าไขประตูเฮ้อเจ้าบุญจูตึงห้าได้เตียวกว่าไปไหนก็มีหันและนาการถืองจันที่จิตปลายหน้าก็มีคนท้าถามปัญหาว่าดูราจายรามตั้งหมู่อันว่าสูบสู่ไปในขั้นไข้หันสายใจนอนเอาแง้มบอดเศร้าจิวนางประธานลีลาการสู่จุงถามปัญหาการมาสามสิ่งคือฮือเจ้าจอมมิ่งนางคือว่าย้อยสามผางบทสาวกับคนเท่าสามตาการและคำขาสี่บาทอย่าฮือขาดอันใดจุงเร็วไว้อย่าจ้าเอามาฮือบัดเดียวเปื่อถวายสมสเรียวนาไทยสู้จริงจักได้เมื่อไปไหนและนาในกาลนั้นอันว่าเจ้าหนอดจันจูติกุมารจริงไขสารตอบเท่าว่าย่อยสามผางนั้นเล่าหากยังมีปีนของดีใจจาบตัวข้าหากนำมาผางหนึ่งนั้นนะคือคุณป่อคุณแม่มากกว้างแผ่เหลือหลายบอกกูหมายอันใดแถมผางหนึ่งใส่คือคุณปากุณปิตาผางหนึ่งนั้นนะแถมเล่าคือคุณครูบาอาจารย์เจ้าจุ่มข้าหลานตั้งหลายหากมีอยู่จุกคนคนห้อยคอตนมัดไว้บ่ฮือได้ไก่กาคุณสามตานั่นใส่ข้าจะกะไว้ไข่ปานตาหนึ่งนั้นพอไปหน้าคือจันฟ้าและเนละปานบอกกะตำการกะหยาบวินจากบาปเสนว่าตาหนึ่งนานลิงพอกึดลอดต่อไปหลังว่าบาปสั่งมาตอบจริงตำยอบอนาถาแท้มตาหนึ่งนาเป็นจริงบ่อยากไรเห็นใจเงินคำไหลมากเต้าบ่โศกเศร้าเครื่องกาตาที่สามนั้นนาเล็งทีคือหันที่ปัจจุบันยังแถมอันหนึ่งโสดตาหนึ่งพอประโยชน์ปัจจุบันตาหนึ่งหันประโยชน์ไปแน่ถึงจันฟ้าเมืองสวรรค์ตาหนึ่งหันประโยชน์ใหญ่คือหากได้เนรปานตาสามประการนิสัยข้าหากได้นำมาส่วนคำขาสี่บาทอันนักปราชญ์สักเสริญ
ดีกว่าเงินบัตรใต้คือแหกมาได้ยังทำพรหมวิหารธรรมสี่ประการวิเศษอยู่ในเขตอยู่ในจิตจิตคนใดย่อมมีใจจมจื่นดีกว่าคำหมื่นคำขาการมรณาเมียนจาดย่อมบอกกากาดเมืองพรมอันว่าคำอุดมสี่บาทขาน้อยนาดหากนำมากันหน่อพุทธาใครบอกเท่าหัวงอกสุนสานก็สาทุกการว่าแม่นๆลูกแล้วแล่นเลียววายก็รีบไปไขประตูใจบอจ้าฮือพี่น้องตั้งแห่ไปสู่ในก็ไม่หันเล่นนาตาตูปารังทัดแต่นั้นไปไปหน้าเขาตั้งแห่จุ่มใจรีบผ่านผายบอจ้าบายหน้าสู่ไปในก็ไปถึงประตูใจทวนแปดย่าเท่าแขวดรักษากาบอากาบบูยาอันใหญ่สีหน้าใกล้จังกังควันออกดังมุ้งมุ้งผมหยาบยุ่งปุ่นกลัวมันใครหัวล้อแน่ว่าสูนี้หยาบจ้าสามานละเบียกการควังไว้ตั้งเป็ดไก่และงัวควายมีใจหมายใครใดยังนางนัดไทยบุญจูกูบอกใครประตูโดยง่ายกูนี่นายนักหนาปัญหาดาแต่งไว้แก้บ่ได้สักคนลวดถอยหนปิกปอกหน้าปิกหวายหน้าวางมาคนกะนานาบ่น้อยได้หลายร้อยหลายปานมีพญาบึกตันจุภูบอกกล่าวอู้ใครจะสู้มาสังหารฟังกูย่าใครปานของบ่หันเกิดไกลกันละไว้มันหายกันเสียดายเก็บไว้เตียนย่อมใหญ่ยาวมาจามลองจ่าใครกล่าวฮือฮู้ข่าวบัดเดียวบัดนี้เด็ดเด้อส่วนอันว่าปีตั้งสี่บ่หูที่จะกู้จักจะเนี่ยลับตาคิดเล่าเหมือนเผาเตาปั่นพาพาเท่าตาใสก็ว่าไวไวอย่าจ้ากูขี้ข้านท่าดาฟังแม้นสูยังคิดบ่ออกจุงรีบปิกปอกขึ้นมือฝ่ายเจ้าบุญเหลือผู้น้องคือโจติกุมารจริงตอบท้องกำไปคือความจีบใจหลายหลากอันเปื้อนหากกระตามคือลักเงินลักคำลักเพชรลักไก่ลักลูกไม้หัวมันบุบแต่งฟันขี้ตีขาตีขาอย่าหยาบจ้าฮือเจ็บใจแม้นคนใดละไว้บ่คิดไฟทำหาบ่หิงสาอาฆาตบ่พยาบาทตวยตำเอาศีลเอาธรรมมาเป็นเครื่องแก้ว่าภัยเยอะแต่บาปเตียงตวยตานใจบ่พันละไว้เวรอันใหญ่ย่อมสูญหายพิภัยหมายมัดมั่นว่ามันผู้นั้นอาธรรมลักเงินลักคำแห่งคาลักแผ่นผ้าและครัวบายลักงัวลักควายไปขายต่อจานด่าย่อผิดใจต่อนี้ไปเหมือนนากูจักตอบตาเต้นมันต่างคนผันตอบสายเวียนอันร้ายย่อมยาวไปถึงอสงไขยหลายจิ้มหลายจาดเวียนบ่ขาดสูญหายเหตุใจหมายสดดันกึดปลูกมันตือเวนนั่นแหละนาส่วนปลาลาอย่าเท่าได้ยินเจ้าข
ไข่สารมันก็สาทุกการว่าแม่นๆเจ้านี่แก่นมีบุญเตียงได้เป็นคุณนั่งจ้างสูมไฟอ่างหัวใจแต่นี่ไปเหมือนน่าอย่าได้ลืมย่าเนอหลานเนอมันจะกำหวานจื้นจ้อยจึงซึ่งเจ้าหนอน้อยนานาแล้วก็ลุกมาถอดเสื้อไขประตูแผ่ปันเข้าไปในก็ไม่หันแลนาแต่นั้นไปนาเขาตั้งหาใจรามลำดับตามไต่เต่าไปถึงจันที่เข้าไปในจากไปถึงสายใจนัดน้องอันอยู่แห่งห้องไปบนฝุ่งลิปนภัยน้อยยายหยัดถอยนำนาคือถือปาลากันดาบเลื่อมมามาเป็นสายพ้องก็สบายสีหานาดพ้องก็กำดาบดาฟันพ้องพันพิษวิตตินหลอกเล่น หลอกล่อเล่นเป็นลายกันหันใจหนุ่มเนาติ้วไต่เต้าถึงไปนายเขาเร็วไวตึงหมู่เล่นมาสู่สะโซนว่าสู่ห้าคนหนุ่มเนาใครเข้าไปถึงไปในจุงไข่กาวแจงฮือเสียงแห่งสังกาแล้วก็ฮือนางกัญญาน้อยนาดหน้าจึนจ้อยบัวไข่กาวกำไปบอดยาวัดดูราปี่ตั้งห้าใจรามจุงฟังตามกำข้าเก่าฮือรู้ข่าวปัญหาว่ายังมีปลาเมืองหนึ่งสายอยู่จิมใกล้เล็งหันพอตึงวันบ่เหมือนเก่าบุดหนึ่งก็เศร้าบุดหนึ่งก็หมดสายเจ้าจอมไตรตังหาเล่นมีแต่เล่นไปมาล้างเตื้อขึ้นเวหาฟากฟ้าล้างเตื้อลงแหล่งลาปัทวีคืออาเวจีต่ำไตล้างเตื้อเข้าป่าไม้ดงดอนล้างเตื้อแอวสาก่อนแม่น้ำล้างเตื้อก็ไปแอวถ้ำกูหาตุกติสาไปรอดบ่หูหอดหิวแรงสีหน้าแข็งหัดเอาอยู่เฝ้าเต้าสองคนพอตัวตนดูหลากคนหนึ่งหากปุ่นกัวดำดังตัวมัมมับมีอนุภาพเหลือหลายคนยิ่งใจตัวหน้าถึงจันฟ้าโขงสวรรค์ยอมกัวมันจุภูบอกว่าอยู่แดนใดคนหนึ่งขาวใสแสงส่องวันนะผ่องเรืองรายคนหนึ่งปีนปอดใจหนุ่มเทาตุกคำเจ้ากองหาสองสีนานั้นเล่าเปลี่ยนกันเฝ้าเวียงใจคนหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งอยู่เขาหันหากรู้ปันกันกันเขาดำผันมาเฝ้าคนหนุ่มเทายิงใจโศกตุกหลายเหลือแหล่น้ำตาแผ่ไหลหลามกันคนขาวงามมาอยู่คนจุผู้เจยบานสุขสำราญตัวห้องโศกบ่ต้องเครื่องกาฝุ่งปัจจาภัยน้อยนาจึนจ้อยมีสีเจ้าปุรีต่างดาวมาสู่ดาวปารามากนำนาเป็นหมู่เพื่อเข้าสู่ภายในปะตูใจแต่งไว้นับอันใดหูโอ๊กประตูคนมาจูบ่ขาดเพื่อไว้เต้าตนอาจบุญภายขอจ้าขอบ่าวใจตั้งห้าอย่าได้จ้าจุงไข่ตอบปัญหามาอันว่าปารานั้นคือหากมาได้อันใดจ้าเจ้าจอมไตรยศยาวอันปีนเต้าตะลงเมืองยะสะเรืองบ่เศร้าติ้วไต่เต้าไปมา
มันเป็นสั่งจาขอกล่าวหือหูข่าวตันใจเสนาในหาดเฮาอยู่กับเต้าตารงเมืองตีจะเรื่องบทเศร้าเปลี่ยนกันมาเฝ้าไปในประตูใจหุกแห่งจุงริบแย่งจะไขแม่นคนใดแก้ได้บ่เว้นไว้สักคนข้าจักปั่นตั้งไตเข้าไปใกล้ราชธิดาแม่นไผ่ตูมีพยาตันกึดบ่ออกจุงรีบปิกปอกขึ้นหลังบ่ฟังกำกล่าวเตียงถูกแง้วปัญญาและนาตั้งสุดตัวใจราจามสีบ่าวบ่หูเปล่าไปนะอายกึดในใจบ่ป่องกึดแห่งห้องเวียงใจอันเจ้าจอมไตรตูนอุ้งอาจแอวอากาศไปบนพับจุบหนแห่งห้องคู่เกตต้องปราตั้งศีนาสองผู้หากบ่เคยหู้เคยหันว่าตัวแห่งมันดำมามาบคนหนึ่งขาววาวาบสีใสตามเวียงใจน้อยใหญ่อันเคยไต่เตียวมาไผบ่จะเล่าสู่ไผบ่อู้ใครปานตัวแห่งมันปล่อยกล่าวว่าคนตัวดาวถามมาเป็นสั่งจาปุ่นดีงืดกึดพอมืดตึบตันเขาก็ผันมากล่าวซึ่งน้องบ่าวใจรามว่าเปื้อนถามตั้งหมู่พี่น้องหูจุงใครปันเด็ดเตอว่าอันที่นั้นจูติกุมารน้องน้อยจริงว่าถ้อยเจียนจาว่าดูรานางสูบานอนเอาอันอยู่เฝ้าประตูใจปีจะไขบอกกล่าวหือหูดาวปัญหาอันว่าปาราเมืองกว้างคนอยู่สร้างหลวงหลายคือเป็นตัวของหญิงใจตัวนาอันอยู่ใต้ฟ้าปัทเถาพีโลกามีหลายแหล่ซุกซ่อนอยู่แผ่เต็มตัวอันว่าเจ้าเหนือหัวนั่งแต้นลุกแล้วเล่นเร็วไวไปถึงในฝากฟ้าพับแห่งลาปลาตัวดงหนาป่าไม้คือแหกมาได้ใจของคนเฮาแอวซอกสอดไปมาตัวอาณาไปได้บ่ว่าใกล้และไกลประตูใจหุกที่จักแจ้งที่จะไขคือได้แก่อายตนะไปนายนับมีอยู่หกคนเมืองมันลู่เข้าตุกคำเจ้าแรงงายก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานิเลนานิติตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องหิดนางเก้าหานผูกทวนหุกก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาจะดกเรื่องนางเก้าหานตอนที่หกก็จบลงเพียงแค่นี้บอกสัตยาจมทั้งหลายที่จบไปในตอนที่หกที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทำนองแบบพื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่เจ้ากุมารทั้งหกอันเป็นลูกเศรษฐีไปถึงประตูที่ห้าไปถึงประตูที่ห้าก็มีคนถามว่ามีของอันหนึ่งเป็นของประหลาดกันเฮาตัดปุ๊ดขาดมันยาวกันเฮาสาวมาต่อกันมันย่อหายไปมันเป็นของประหลาดของสิ่งนั้นได้แก่อันใดจ้าปีตั้งสี่คิดบอกปีตั้งสี่นึกกึดอย่างใดก็จังเถอะส่วนน้องล่าอันเป็นเจ้าโจติกุมารจึงตอบว่าตอบขอตอบอย่างอี้ปลุง
ขอตอบว่ากรรมที่ว่าคนเฮาอยู่ใกล้ชิดกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันจังเล่าหน้าจ๋าขวัญติจินนินทาตลอดถึงว่าติจินนินทากันถ้าเฮาหูนี่นะถ้าเฮาเอามากึดเฮาอดไว้ถ้าเฮาอดไว้เฮาบัดโตบัดตอบทําเป็นบ่ฮู้บ่ซี้ทําเป็นหูหนวกตาบอดเอียมันก็บ่เกิดอะหยังเกิดขึ้นเขาจะเล่าหน้าจ๋าขวัญจะติจินนินทาหยังได้ก็จ้างเถอะเฮาทําเป็นบ่ฮู้บ่หันเฮาทําเป็นบ่ฮู้บ่ซี้ทําเป็นบ่ได้ยินเอียมันก็บ่เกิดอะหยังขึ้นกับเฮาทําเป็นคนใจเย็นมีความอดทนมิตรไมตรีความเป็นพี่เป็นน้องกันก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมมันก็จะยาวไปหรอกมันจะยาวไปเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมันก็จะยืนยาวต่อไปตรงกันข้ามถ้าเฮาเอาเรื่องเอาราวที่เฮาได้ยินมาใส่เขาเล่าติจินนินคว้าว่าละอย่างอันอย่างอีนะเอาเอามาเล่ามาต่อกันดีนะโอ้มันก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นขึ้นเป็นพิษเป็นเทียงกันเนอะมันจะเป็นเรื่องเป็นราวแผลขึ้นลงขึ้นศาลมันจะยาวไปสุดท้ายบ่ถูกบ่แม่นกันเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะขาดเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก็จะหายกันไปอีกนี่เป็นเรื่องที่เฮาควรทั้งหลายควรนำมาพิจารณาดังนั้นควรจะมีขันติความอดทนขอตอบอย่างอีเนอร์ปลุงเนอร์ขอตอบอย่างอีปู่เฒ่าหัวงอกได้ยินอู้โจติอุมานตอบมีความซับซึ้งใจตอบได้ถูกต้องเมื่อปานตอบได้ถูกต้องอย่างอีก็เปิดประตูฮือไปถึงประตูที่หกมีคนเฒ่าเฝ้าอยู่ถ้าสู่เจ้าทั้งห้าจะขึ้นไปจะเข้าไปภายในต้องตอบปัญหาก่อนเนอปัญหามีอย่างอีกมีหนองน้ำกว้างใหญ่เวลาแดดมาน้ำขุ่นการฝนตกน้ำน้ำขาวใสหนองนั้นได้แก่อันใดจ้าหนองลาเบื่อบ่ฮือเสียเวลาน้องลาตอบว่าน้องนั้นได้แก่จิตใจของคนเฮาจิตใจของคนเฮานี่แหละกิเลส3อย่างคือความโลภความโกรธความหลงเผาล้นเหมือนแดดฮ้อนจิตใจแตกฟุ้งถ้ากำจัดความโลภความโกรธความหลงนั้นออกไปจิตใจก็สว่างสวยเบาบางเหมือนมีน้ำฝนมาฮดมาหล่อเหมือนมีน้ำฝนมาฮดมาหล่อทำให้เย็นอกเย็นใจเอากำจัดความโลภความโกรธความหลงออกไปเหมือนน้ำฝนมาตกใส่หนองนั้นก็จะเกิดเป็นใสขึ้นมานี่ขอตอบอย่างอีเนอร์เมเนอร์เมทัลตอบถูกต้องจึงไขประตูคือไปถึงจันทร์ที่7มีคนเฝ้าอยู่ถามปัญหาว่ามีย้อย3ทางคน3คนเท่า3ตาคํา4บาทได้แก่อันใดจ้าเพิ่นบอกว่ามีย้อย3ทางบ่เศร้าคนเท่า3ตาคําขา4บาทได้แก่อันใดจ้าโจติกุมารก็ตอบว่าคำว่าย้อย3ทางก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์นี่ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถืออยู่อันที่ว่าเท่า3ตานั้นได้แก่อะหยังเท่า3ตานั้นก็ได้แก่การเล็งพอไปหลังเล็งพอไปหน้าและเล็งพอปัจจุบันการเล็งพอไปหลังก็ดีการเล็งพอไปหน้าก็ดีการเล็งพอปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ตัว
ส่วนคำขาสี่บาทนั้นได้แก่อย่างก็คือได้แก่พรหมวิหารธรรมทั้งสี่คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและอุเบกขาหื้อใจของคนมีธรรมะสี่ประการนี้ย่อมไปถึงจั้นพรหมผู้รักษาประตูอื้อถูกต้องเจ้าตอบปัญหาได้ถูกต้องจึงเปิดประตูหื้อแก่ห้ากุมารไปถึงจั้นที่8มีคนดูแลรักษาอยู่ได้ถามปัญหาว่าคองบ่หันเกิดใกล้การละไว้มันหายการเสียดายเก็บไว้เตี้ยงจักใหญ่ยาวมาได้ถามปัญหาว่าคองบ่หันเกิดใกล้การละไว้มันหายการเสียดายเก็บไว้ใจเตี้ยงจักใหญ่ยาวมาปีตั้งสี่ฟังแล้วมึนตึ๊บกึดยังใดยังใดก็มาออกโจติกุมารขอตอบว่าขอตอบอย่างอีนึงแม่นึความเจ็บใจในเรื่องต่างๆอันเปื้อนกระตำมาเฮาบัดถือสาหาเหตุบ่สนอกสนใจเรื่องมันก็เงียบหายไปหรอกเฮาบ่ต้องไปสนอกสนใจบ่ต้องไปต่อเรื่องต่อราวบ่ต้องไปต่อปากต่อคำมันก็เหมือนลักษณะเมื่อกี้เมื่อเปิ้นกระทำมาบ่เฮาบ่ถือสาหาเหตุบ่สนอกสนใจในเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันก็เงียบหายไปการเฮาไปต่อปากต่อคำสืบสาวราวเรื่องย่อมเป็นเรื่องที่ยาวไปนี่ขอตอบอย่างอีแม่เท่าฟังแล้วหันว่าถูกต้องปล่อยหือผ่านไปจันที่เก่าจันสุดท้ายมีคนเฝ้าอยู่หลายคนตอบปัญหาบ่ได้ปิดบ้านปิดเมืองขอถามอย่างอียังมีเมืองเมืองหนึ่งมีพญาเจ้าเมืองลางเตื้อขึ้นไปบนฝักฟ้าลางเตื้อลงไปเอาเวจีนรกลางเตื้อเข้าป่าไม้ดงไผ่ลางเตื้อลงน้ำเข้าถ้ำไปตุกตี้ตุกแห่งมีเสนาเฝ้าอยู่สองคนคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาวเปลี่ยนกันมาเฝ้าเมืองนี้มีหกประตูมีหกประตูมีขอสู่เจ้าทั้งหลายจงตอบมานะสี่บ่าวปีอันเป็นปีฟังแล้วตึงยังตึงมึดตึบตึงตอบมาได้สักคำโจติกุมารนอโพธิสัตว์เจ้าขอตอบว่าอย่างนี้อันว่าอันที่ว่าอันที่ว่าเมืองนั้นน่ะก็คือเมืองปาลานั้นน่ะคือได้แก่คนหมายถึงจิตใจของคนคนยิงคนใจอันอยู่ใต้ปืนพัทธภีแห่งนี้ที่ว่าบึดนึงไปฝากฟ้าบึดนึงไปเอาเวจีบึดนึงลงน้ำบึดนึงเข้าถ้ำก็คือหากจิตใจของคนเฮานี่แหละจิตใจของคนเฮามันกึดสอดไปเรื่อยกึดสอดไปเรื่อยบ่อยู่กับตี้กับตางจิตใจของเฮาวอกแวกบึนกึดไปทางบนบึดตึนกึดไปทางลุ่มบึดก็มึนไปทางน้ำบึดไปทางบกที่ว่าประตู6ประตูนั่นน่ะเมืองมี6ประตูก็คือได้แก่อายตนะภายในอายตนะภายในมี6ประตูก็คือประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจคนเฮามี6ประตูมีตามีปาตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่เฝ้าสองคนน่ะคือคนดำและคนขาวคนดำก็คือคนที่คนหมายถึงการทำบาปคนขาวก็คือการทำบุญถ้าทำบาปก็ย่อมไปสู่ในทางที่บ่ดีย่อมไปสู่ในนรกอเวจีคนเฝ้าที่เป็นคนขาวก็หมายถึงคนที่ได้ใจบุญสุนทานย่อมไปสู่
ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอตอบอย่างอีนะเมื่อเจ้าตอบถูกต้องก็ไขประตูที่เก้าได้ผ่านไปยังนางปะพานลีลาอันเป็นลูกสาวของพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองจะว่าอย่างใดนั้นบอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนานางเก้าหันพวกที่เก้าก็จบลงเพียงแค่นี้โจติกุมารนอโพธิสัตว์เจ้าจะผ่านไปถึงนางปะทานลีลาจะผ่านพญาเจ้าเมืองอันเป็นป่อหรือไม่ก็ติดตามรับฟังในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมไปร่วมหล่อเตียนที่วัดพระธาตุจอมพอจังหวัดเชียงรายเวียงป่าเป้าไปร่วมแสดงถึงพลังความสามัคคีในหมู่ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาอันนี้ส่งของการหล่อเตียนเปิ้นว่าอย่างอีบอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ทำตามประเพณีก่อนเข้าพรรษา2เป็นบุญเป็นกุศลเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิต3เป็นคนมีสติปัญญาแจ่มแจ้งเหมือนกับแสงของเตียน4ย่อมได้รับความสุขทั้งภพนี้และภพหน้า5ได้แสดงออกซึ่งความพลังความสามัคคีในหมู่คณะ6เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอานิสงส์การหล่อเตียนเอาต้องทำด้วยตนเองความจริงเปิ้นมีขายไปแล้วเอาจะเปื้อคือเป็นการเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้กระทำการทำด้วยตนเองด้วยอวัยวะด้วยมือของตนเองเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแก่พระออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่พระธาตุจอมพอนะวันที่7ส่วนที่วัดทรายมูลจะมีวันที่12โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาพร้อมกับสักขณะศรัทธาทุกท่านที่วัดทรายมูลหลักเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจัดมีการหล่อเทียน15เล่มที่วัดสายมูลวันที่12เวลาบ่าย2โมงเมื่อหล่อแล้วขั้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะได้นำไปถวายวัดต่างๆในตำบลแม่กา14วัดส่วนเล่มที่15ก็เป็นของคณะศรัทธาวัดสายมูลจะถวายตานในวันเข้าพรรษาก็ขอประชาสัมพันธ์คือกระปอกสตาญาติโยมทั้งหลายใครมีโอกาสที่วัดพระธาตุจอมพอวันอาทิตย์ที่7นี้จะถึงแล้วแฮม5 6 7วันเนี่ยวันนี้วันที่1แล้วพระธาตุจอมพอเริ่มตั้งแต่กินข้าวง่ายแล้วเป็นต้นไปใครมีโอกาสขอน้อมเชิญชวนนะเวลาที่เหลือนี้ภัยจะโทรมาอูมาจาแจ้งผลการรับฟัง0812898992 0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลายโทรมาแจ้งผลการรับฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนพ้องเหลือเวลา 4-5 นาทีให้มีโอกาสไปประกอบพิธีหล่อเตียนซึ่งเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเจริญพรเจริญพรเจ้ากับพระศาสดาเจ้าท่านพระครูแม่จุกแก้วศรีละพรสิทธิ์มะนงละปูนฟังอยู่เด้อติดแบบทุกวันจันนะเจ้าชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าขึ้น 98.75 วัดห้วยสองฝากนะเจ้าท่านพระครูเจ้าขอบคุณเนอะเจ้าติดตามตลอดนะเจ้าเด้อสาอยู่ดีมีสุขกลับไว้สาสาธุสาธุเจริญพรขอไว้สาเจ้าลุงโ
แม่ตู้กะเจ้าแม่ตู้ฟังอยู่เนื้อฟังชัดเจนดีก่อนชัดเจนดีมันฟังมันฟังแบบฟังกันนี่วิทยุก็ได้ยินนะตู้ฟังโทรศัพท์เนาะมันฟังกับโทรศัพท์อ๋อนี่อยู่ลำพูนก็อยู่ที่ลำพูนอ๋ออยู่ลำพูนอยู่ลำพูนนี่อันมันทั้งอยู่บ่ได้ยินน่ะอยู่อันทั้งแม่ขจารได้ยินนะเออทางนี้เพิ่นบ่ได้มีโทรอันวิทยุอ๋อไปทางนี้เพิ่นบ่ได้รับก็จังได๋นะอ๋อเฮาอยู่บ่รับได้ยินชัดเจนจัดเอ๊ะแม่ทั้งลำพูนบ่ได้มีสถานีที่รองรับขอบคุณให้ตู้เนอะจ้ามันก็กำลังใจเนอะสาจะเริญปอนไว้เสียเจ้าท่านกระพูโอ้ไม่หลงนี่แม่นละไม่หลงอยู่บ้านยังก็ไม่หลงอ่ะบ้านบวกบ้านบวกบ้านบวกอำเภอลีเนาะบ้านบวกอำเภอลีเจ้าไกลวันเมื่อวานนี้ไปทุ่งม่านไกลกันเนาะโอ้ไก่ทุ่งม่านอยู่บ้านหงเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมงานของท่านเจ้าหน้าอำเภอบ้านหงวัดทุ่งม่านไม่ลงสบายนี่เนาะก็ไข้เท่าไรกับหลานเนี่ยท่านกระหูเออใจมาเหมือนแล้วเนาะเจ้าแข้งขานี่ก็ได้อยู่ดีแล้วคุณรักษาเนอะเจ้าคุณรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้าวายสาเจ้าท่านโอ้แม่สีดากะเจ้าตอนช่วงตอนสมาธิ 5-6 โมงนี่ก็ได้ยินเจ้าท่านกะเจ้าโทรไปหาดีเจจังเพ่ขาบอกว่าอู้ขอทนเน็ตสุดหรอกหลังของผมนี่มาดีเป็นยังเจ้าแต่ว่าของฉันนี่ได้ยินละเจ้าโอ้ฟังขอบคุณเออว้าวเจ้าชัดเจนจังวันเจ็ดของกันนะเจ้าล่ะเนาะว่ากันวันที่เจ็ดเจริญพรบุญรักษาแม่สีดาเบียงป่าเป้าเจริญพรป่าเป้าตะบะโขโอ้แม่หลวงสายฝนฟังชัดเจนเนาะชัดเจนจะหน้าเทศเจ้าแต่ท่านวิทยุบ่ค่อยชัดอันดาวิทยุบ่ค่อยชัดเจนกะเจ้าวิทยุไปต่างตัวเก่าว่าของพวกตัวผมว่าแต่เฟซนี่ชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าขอเจริญปอนขอสายสุดท้ายเจริญปอนไว้ขาพระพุทธเจ้าในฟังยืนเน้อโอ้แม่ยังก็แม่เลื่อนแสนต่อฟังชัดเจนชัดเจนเด็กเจ้ารักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าแม่ให้กำลังใจนะเจ้าบุญรักษาอ๋อเปิ้นมาละสายเนี่ยเจริญปอนครับไว้สาครับบุญธรรมครับผมฟังชัดเจนเนาะตอนที่ท่านเทศมาหน้าวัดตอนมาดีตอนจบนี่ครับท่านคะตอนตั้งแต่เทศมาถึงตอนจบเนี่ยมันดีตอนจบมาเนาะท่านคะตอนนั้นว่าใครได้ยินเป็นผู้รู้ท่าสัญญาณดีฮะเนาะหมอสัญญาณบ่ดีมันขาดหายๆต้ามันเป็นโอ้โหมากเนี่ยท่านกะครับขอบคุณเนอร์ที่มารายงานครับครับรักษาอยู่ตอน5โมงมาถึงพบข้างกลมมีได้ยินครับอันนี้หมอครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอร์ครับไว้สาครับปอนอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากไปก่อนนะไว้ติดตามรับฟังในโอกาสต่อไปก็ขออํานวยโอยพรนึกกับพอออกสตาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุกุจุโคนอายุวันโนสุขังพระ